วันนี้เรามีเมนูข้าวไก่กรอบเทริยากิมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับหอมใหญ่สับโชยุน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่กรอบลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยด้วยกระเทียมเจียวแผ่นต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานกับซอสเทริยากิบล็อกโคลี่ต้มสุกดอกกระหล่ำต้มสุกและแครอทต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวไก่กรอบเทริยากิทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ